بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين رب الشهلي صدلي ويسلي أملي วะฮลอุกดะตนมิลิซานยัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาจากอัลลอซุบะฮานุตาลาประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมสัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องครับใจเย็นๆนะครับค่อยๆนั่งนะครับผมที่นั่งเรามีข้างหน้านี้ยังว่างอยู่นะครับหลายที่นั่งเลย หากว่าพี่น้องท่านใดทําภารกิจจากการละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยพี่น้องก็มาข้างหน้าก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าข้างหน้าเนี่ยยังเหลือที่ว่างอีกมากมายเลยนะครับขอเชิญนะครับผม <c oughs> นานแล้วนะครับที่การบรรยายประจําเดือนที่สินทรที่ผมไม่ได้มาร่วมพูดคุยเรื่องราวศาสนากับพี่น้องพอมาถึงวันนี้นะครับก็ทำดีละ บรรยากาศนี้อบอุ่นมากๆนะครับต้องขอให้ลสุมะ์ตาราตอบแทนทีมงานที่จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิศรัทธาชนหรือเจ้าของสถานที่นะครับฮายีสมาเอินนะครับเพราะว่าทําให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสได้มาเรียนรู้พัฒนาศักยภาพอีหมานของเรานะครับให้มันเพิ่มพูนเพื่อที่เราจะได้รับความพอพอใจจากอัลลอฮ์สุบฮานุนตาลา พี่น้องที่เรามาเสร็จแล้วก็เข้ามานั่งได้เลยนะครับผมก็ประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะพูดคุยเรื่องราวศาสนานิดหนึง่งตอนนี้นะครับผมได้ทําข้าวข้าวสารหอมมะลิกับข้าวขาวนะครับอันนี้ขอประชาสัมพันธ์ <laughs> ในฐานะที่ผู้กองอย,ยังไม่ยอมจ่ายตังค์ผมก็ข้าวสารหอมมะลินะครับเป็นของมุสลิมเรากันเองแล้วก็รายได้หักค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ย เราตั้งใจนะครับกับทีมงานว่าจะเอาไปไปสร้างบ้านให้กับคนยากคนจนช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นอาชีพของพี่น้องมุสลิมเราที่ยังขาดนะรายได้ทั้งหมดนะครับที่หักจากต้นทุนแล้วเนี่ยก็จะเอาไปให้ช่วยเหลือที่นั่นเลยแล้วก็เราเปิดรับสมัครสองตำแหน่งนะตอนนี้นะตำแหน่งหนึ่งคือคนที่สามารถก่อสร้างได้คือสามารถฉาบปูนก่อปูนได้ แล้วก,ก็อีกตำแหน่งก็คือคนที่สามารถเชื่อมเหล็กได้เรารับคนงานสองคนเพื่อที่เอาไปทําบ้านให้คนจนโดยเฉพาะในทุกๆเดือนเลยคือทําบ้านคนจนอย่างเดียวกับบํารุงบุรณะมัสยิดคือจ้างมาเป็นบริษัทอาลูกะนะครับบริษัทอลูกะเป็นบริษัทจําหน่ายข้าวสารเราขอเรากําลังหาคนงานสองคนหนึ่งคือคนฉาบปูนก่อปูนสองคือคนเชื่อมเหล็ก จ้างมานี่คือเอาเงินที่ได้จากอาลูกา้าเนี่ยให้เขาทําบ้านขึ้นมาเป็นโมเดลแล้วก็เอาไปส่งให้กับคนยากคนจนในประเทศไทยนะครับแล้วก็ไปบูรณะมะสัสยิดที่มสัสยิดที่พังเนี่ยอยู่ตามพื้นที่ต่างๆนี่คืองานของของสองตำแหน่งนี้ถ้าพี่น้องมีรู้จักใครก็ตามที่มีความสามารถในงานช่างสองตำแหน่งนี้นะครับช่วยบอกด้วยนะฮะว่ามาทํากับเราได้รับเงินเดือนนะครับแล้วก็ได้ทํางานศาสนาตลอดทั้งเดือนด้วยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับ ก็ถ้าหากว่าพี่น้องคนไหนนะครับสนใจข้าสารอลูกานะครับก็เดี๋ยวติดต่อผมก็ได้นะครับวันนี้ผมก็พกข้าวมาด้วยนะฮะสำหรับพี่น้องที่ต้องการก็มีข้าวให้พี่น้องไปลองชิมได้นะครับส่งถึงบ้านครับผมไม่เสียค่าส่งใดทั้งสิ้นตอนนี้มีตัวแทนจากภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นรานองกบียาลานาราธิวาสที่จะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายข้าว แล้วเรายังมีแต้มสะสมด้วยถ้าหากว่าจำาหน่ายข้าวได้ตามแต้มที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยไปทําอุมรอฟรีครับผม,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 มแล้วก็มีข้าวพิเศษอีกข้าวหนึ่งพี่น้องอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนข้าวภูเขาไร้ม่านหมอกเพิง่งเพิ่งตั้งเมื่อกี้เลย มึงตั้งเมื่อกี้เลยเนี่ยในหัวเมื่อกี้เลยข้าวภูเขาคือไม่ใช่ผมตอนที่ขึ้นไปกระเรียงเนี่ยไปเจอพี่น้องเขาทําอาชีพปลูกข้าวมันเป็นข้าวที่ไม่ใช่ข้าวที่พวกเรากินน่ะแต่ข้าวของเขาเนี่ยอร่อยมากคือเขากินข้าวก็เป็นถังๆเลยอร่อยจริงๆนะครับก็เลยเราก็เลยคุยกับพี่น้องที่นู้นว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวช่วยกันผมจะเอาข้าวของพี่น้องเนี่ยมาขายมาผสมกับไลซ์เบอร์รี่แล้วก็เอามาขายกับพี่น้องรายได้ทั้งหมด ก็จะไปมอบให้กับพี่น้องกระเรียงที่นู่นช่วยกันนะครับนี่ก็เป็นอีกบริษัทอาลูก้านะครับบริษัทอาลูก้าฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับติดต่อได้นะครับหลังจากบรรยายเสร็จนะครับหรือไม่บรรยายลวพี่น้องติดต่อตอนนี้เลยก็ได้เราเล่นนะครับผมอ่ะทำดีละครับในเมื่อเราทุกคนเนี่ยนั่งในตําแหน่งที่เหมาะสมและสมควรแล้วนะครับพี่น้องเคยเข้าเคยเข้าไปดูโรงหนังไหม เคยใช่ไ่ะบางคนเคยไปดูโรงหนังเขาก็จะมีคําเตือนก่อนที่หนังจะฉายเขาบอกว่าอะไรอย่ารับโทรศัพท์ปิดเสียงโทรศัพท์อย่าพูดคุยกันระหว่างฉายหนังแต่ทีนี้งานบรรยายเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะขอเตือนพี่น้องทุกท่านอย่ารับโทรศัพท์ในขณะที่มีการบรรยายศาสนา ถ้าหากว่าท่านหนึ่งท่านใดมีธุระมีความจําเป็นจริงๆแล้วเราก็กรุณาลุกออกจากที่นั่งของท่านย้ายไปข้างนอกและไปคุยธุระให้เสร็จและกลับมานั่งฟังต่อฉะนั้นปิดเสียงโทรศัพท์ก่อนที่จะมีการบรรยายสองอย่าพูดคุยเสียงดังนะฮะอย่าพูดคุยเสียงดังขณะที่คณาจารย์นั้นกําลังสอนอยู่เพราะว่า คณาจารย์แผ่นจะสะดุดเวลาที่พี่น้องพูดแทรกเขานึกอยู่เนี่ยเรื่องกำลังจะไปพี่น้องพูดขึ้นมาเขาก็สะดุดไปไม่ออกเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งได้ก็จะทำให้เนื้อหาสาระที่เราจะได้รับฟังเนี่ยออกทะเลเวลาที่พี่น้องฟังอาจารย์คนไหนที่บรรยายแล้วออกทะเลนอกหัวข้ออย่าโทษอาจารย์จริงๆแล้วต้องโทษพวกเราเพราะเราไปทำให้ท่านนั้นเสียสมาธิฮะ นานนะอ,อัจโอเคทำเดียวละครับผม <c oughs> ขอให้เราสุวรรตาลาตอบแทนทำเดียวละ <c oughs> วันนี้นะครับหัวข้อคนแปลกหน้าผู้กองบอกว่าให้มาพูดอะไรก็ได้ที่มันที่มันทำให้พี่น้องไม่รู้สึกรู้สึกง่วงนอนผมก็จัดการไปแล้วนะครับระดับหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องมีสมาธิในการรับฟังนะครับ เรื่องของความแปลกหน้ามันไม่ใช่เป็นคำพูดที่ถูกตั้งมาเป็นหัวข้อเกิดจากความคิดของเจ้าของสถานที่หรือว่าผู้ที่สร้างกิจกรรมนี้แต่มันเป็นคำพูดของท่านนาบีมุฮัมสสลลลลลลมัดสุลล่าวะไลวะซัลลัมพี่น้องครับถ้าฟังผมบรรยายแล้วเนี่ยผมจะขออนุญาตพี่น้องนะครับเวลาที่ผมจะยกหลักฐานเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตยกชื่อของบรรดาผู้รู้ที่เขารักษาตัวบททะดิษเอาไว้ แล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นสายรายงานซึ่งอาจจะทำให้พี่น้องหลายคนเนี่ยรู้สึกเบื่อหน่ายที่ต้องฟังชื่อมากๆแต่ว่าผมอยากจะให้เกียรติพวกเขาพี่น้องคิดดูนะความรู้ที่ระหว่างเรากับท่านนาบีเนี่ยยุคสมัยของเราที่ห่างจากท่านนาบี1,400กว่าปีแต่คำพูดของนบีที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยหรือว่าเป็นคำพูดที่เป๊ะเลยที่มาจากท่านนาบีเนี่ยมาถึงพวกเราทุกวันเนี่ย มันเกิดจากบรรดาผู้รู้ที่เขารักษาบรรดาผู้จดจําที่เขาให้ความสําคัญและเอาใจใส่ถ้อยคําของท่านนาบีฉะนั้นคนพวกเนี้ชื่อของพวกเขาเกียรติของพวกเขาประวัติของพวกเขามันค่อยๆเลือนหายไปจากแวดวงสังคมมุสลิมเราผมก็เลยอยากจะรักษาเกียรติยศของพวกเขาแล้วก็ความรู้ของพวกเขาโดยการเอ่ยเป็นนามของพวกเขาเวลาที่ผมจะรายงานฮะดิษสักบทหนึ่งให้กับพี่น้อง มีฮะดิษอยู่บทหนึ่งครับพี่น้องเป็นบันทึกของอิหมามมุสซิมเป็นบันทึกของอิหมามมุสลิม,มอิหมามมุสลิมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของอิหมามบุคฮรีอิหมามมุสซิมนะครับเกิดในยุคประมาณ200ปี200กว่าปีหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปเป็นนักรวบรวมฮะดิษพี่น้องเวลาคนในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะหาคําพูดของท่านนาบีเนี่ยเขาต้องเสียสละตัวเองอย่างมากนะครับอย่างน้อยที่สุดคือการนั่งศึกษากับอาจารย์ของเขาเนี่ย เขาต้องไปนั่งในตอนเช้าและออกมาจากมัจลิสหรือว่าการเรียนรู้เนี่ยในตอนเย็นซึ่งมันไม่เหมือนกับพวกเราเราเนี่ยเรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเรากลับบ้านไปก็ได้แล้วแต่คนในสมัยนั้นนะเขาต้องนั่งเรียนกันแบบใช้เวลานานมากแล้วบางคนนะครับถึงต้องขั้นเดินทางอย่างอิหมัมมุลิมเนี่ยบ้านแกเนี่ยอยู่จะแถบคูรอซานเนี่ยต้องเดินทางมาแบกแดดมาอิรักต้องเดินทางไปยังมาดีนะไปยังมักกะ ไปยังเมืองต่างๆไปยังอียิปเพื่อไปคว้าฮะดิษหรือคําพูดของท่านนาบีที่มันหายากเหลือเกินแล้วก็ต้องไปคัดสรรอีกว่าคําพูดที่ได้ยินมาเนี่ยเป็นคําพูดของท่านนาบีจริงหรือไม่เขาต้องไปตรวจสอบว่าเขาได้ยินมาจากใครและคนที่เขาได้ยินมาเนี่ยได้ยินมาจากใครอีกทีหนึง่งจนกระทั่งถึงท่านนาบีเนี่ยสายรายงานเนี่ยสามารถต่อเนื่องหรือไม่แล้วก็คัดมาเป็นฮะดิษให้พวกเราฟังฉะนั้นเราเอาลอตสุวรตาให้ความเมตตาม,มาก เราไม่ต้องไปหาแบบเขาแล้วไม่ต้องไปวิ่งเต้นตามหาวันนี้ไฮดิขของท่านนบีเนี่ยมาถึงบ้านพี่น้องเลยมาถึงสถานที่พี่น้องนั่งฟังแอร์สบายนะฮะฉะนั้นพี่น้องให้ความสําคัญกับมันด้วยนะครับผมในบันทึกของอิหม่าม <forced> <them> to ุสซ nice. ิมได้รายงานจากอาจารย์ของท่านชื่อว่ามุ h ม m มัดอิมนุอับบาตได้รายงานจากท่านมัรตวานอัลฟัซารีได้รายงานจากยาซีดอิบนูไกซานรายงานจากท่านอบูฮาซิมรายงานจากท่านอบูฮุไรรอ กอล่าอับูฮุเรลล่าด้วยค่ะว่าท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลัลลัาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกล่าวว่าบัดาอัลอิสลามุกอรีบันสายาอูดุกอรีบันกามาบัดาอากอรีบันพี่น้องฟังให้ดีนะครับท่านนาบีมุฮัมมัดส,สลัลลัาลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกว่าอิสลามเนี่ยมันจะเริ่มในสภาพที่เป็นเรื่องแปลกกอรีบกอรีบเนี่ยเป็นเรื่องแปลกอิสลามมาในสภาพที่แปลกแปลกตาแปลกใจแปลก,ก,กทุกอย่างเลย สซยาอูดูกอรีบันและอิสลามมันจะกลับไปด้วยกับสภาพที่เป็นเรื่องแปลกเช่นเดียวกันสเสมือนที่มันเคยเริ่มขึ้นมาและนบ,บีมุฮัมมัดส,สุลลัลสลลมบอกว่า,วลลาววฟาตูบาลินกูรบะดังนั้นจงทำดีหรือว่าสวงสวรรค์ผลตอบแทนที่ดีนั้นสำหรับบุคคลที่เป็นผู้ที่แปลกหน้าในโลกจุนยาอิสลามเหมือนคนแปลกหน้ามาด้วยกับเหมือนคนแปลกหน้าพี่น้อง ยังไงอิสลามมาแบบแปลกหน้าแปลกตาแปลกหน้าแปลกตาไม่ใช่ว่าอิสลามมาในสภาพที่หน้าตาไม่เหมือนคนอื่นเขาการแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นเขามีลักษณะอวัยวะไม่เหมือนคนอื่นเขานี่ไม่ใช่ความหมายของความว่าแปลกแต่คำว่าแปลกตรงนี้มันหมายถึงหลักความเชื่อหลักอิบาดัตหลักการคิดไต่ตรองพัฒนาชีวิต มันไม่เหมือนชาวบ้านเขาตอนที่อิสลามยังไม่มาพี่น้องทราบกันดีว่าในเรื่องราวที่มันร้ายแรงที่สุดบนหน้าแผ่นดินที่อัลลอฮ์เกียดที่สุดคือการทําชิริกเอาสิ่งอื่นมาตั้งพาคีกับอัลลอฮ์สุบฮาหนูตาลาในการขอความคุ้มครองก็ดีขอความจำเริญก็ดีขอความสําเร็จก็ดีคือวิถีของคนน่ยวิถีของมนุษย์พี่น้อง มักอยากจะได้ความสําเร็จเร็วทันด่วนนั่นคือมนุษย์คือพื้นฐานของความเป็นมนุษย์พี่น้งสังเกตดูดิใครก็ตามที่มีรู้จักหมอคนหนึ่งที่เขาสามารถทํานายอนาคตได้หรือว่าใครก็ตามที่รู้จักใครก็ได้ที่จะมาทํานายชีวิตของเขาได้ว่าตัวเองต้องทํำยังไงคือชี้ได้คนนั้นน่ยจะชอบแล้วก็จะชอบไปไปไปกับการทำนายนั้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากได้ผลสําเร็จที่มันไวๆเร็วๆ คนสมัยก่อนก็เช่นเดียวกันนะครับพยายามที่จะให้ตัวเองสําเร็จด้วยกับการขอต่อสิ่งอื่นที่ตัวเองเคารพสักการะแต่มันไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานุตะตารมันเป็นคนที่เสียชีวิตไปแล้วมันเป็นธรรมชาติมันเป็นสายฝนมันเป็นต้นไม้มันเป็นต้นข้าวมันเป็นนู่นมันเป็นนี่มันเป็นนั่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮานุะตาราเลยนั่นคือคนสมัยก่อน หัวใจของเขาไปยึดติดสิ่งอื่นที่ไม่ใช่อัลลอฮฺซุบฮฺบะฮาูตาละจนกระทั่งเป็นการเคารพสักการะเพื่อให้สิ่งนั้นพอใจในตัวเขาอย่างเช่นชาวนาสมัยก่อนเขาอยากจะได้นาะอยากจะได้ข้าวเขาคิดว่าสิ่งที่ทำให้เขามีข้าวและมีนาได้คือสายฝนเขาก็เลยทำดีกับสายฝนโดยการทำบูชายันขอจากสายฝนเชื่อเพราะสายฝนนู่นนี่นั่น รือว่าบางพื้นที่เพราะดินก็เคารพสักการะดินบางพื้นที่เคารพต่อบุคคลหนึ่งเพราะว่ามีความสําคัญในสังคมและเสียชีวิตไปก็ไปเคารพต่อคนเป็นการสักการะต่อสิ่งอื่นหมดเลยในสมัยนั้นจนกระทั่งนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะไลวะสัลลัมมาถึงพี่น้องพอนบีมาถึงนบีบอกว่าอันนีบบ้บุดุลลอฮ waladushirikubihi s h a จงสักการะต่อลอคืออย่าได้สักการะต่อสิ่งอื่น อย่าได้ไปยึดเหนี่ยวกับสิ่งอื่นอย่าได้มีชีริกตั้งภาคีกับพระองค์พ่อนบีมุฮัมมัดสุละลัยสะลัมมาถึงเนี่ยมันกลับเป็นเรื่องแปลกสำหรับบุคคลในพื้นที่หมดเลยเพราะว่าพวกเขามีพระเจ้าหลายองค์แต่นาบีกลับมาเรียกร้องสู่พระเจ้าองค์เดียวนี่คือเนี่ยอิสาลามเริ่มต้นด้วยความแปลกและไม่ใช่แค่ความเชื่อนะครับ คือบรรดามุชิกีเนี่ยมีรูปปั้นทั้งหมด365จเจวต์ด้วยกันเนี่ยในรอบบักกะบะเลยเนี่ยนบีมาบอกว่าอัลลอฮ์องเดียอัลลอฮุอาฮัตพวกเขาก็บอกว่าแปลกใจจังเลยอะในประวัติการเนี่ยพวกเราหรือว่ายาฮูดีหรือว่านาซรอก็ดีไม่ว่าจะเป็นชาวคริสเซียหรือ,รอยวก็ดีหรือว่าบรรดามุชิกีหรืออาหรับชนไหนก็ดีไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าใครจะเลือก้อสูพระเจ้าองค์เดียวแบบนี้ ฮัมมูฮัมมัดนี่มาแปลกมากเลยเนี่ยอิสลามเริ่มต้นด้วยความแปลกนบ,บีมาทำให้ผู้คนเนะเริ่มหันมาสักการะต่อพระอ,อ,อ,องค์พระเจ้าอ,องค์เดียวมันเป็นเรื่องแปลกส,สำหรับพวกเขาไม่ใช่แค่นั้นนะครับเรื่องของการอิบาดัตเช่นเดียวกันพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยเขามีการอิบารัตต่อพระเจ้าของเขาโดยมีวิธีการต่างๆนานา,นาแตกต่างกันไปมีการบูชายัน มีการฝังเด็กมีการทำบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาคิดค้นกันขึ้นมาเองแต่พอนบ,บีม,มุฮัมมัดสุลลัละลาวาละเลสลัมมาถึงปรากฏว่าอิบาดัตกลับไม่เหมือนพวกเขาเลยเรื่องของการละหมาด5เวลาไม่เคยปรากฏในหน้าแผ่นดินนี้มาก่อนเลยท่าทางของการละหมาดการอาบน้ำละหมาดการถือศีลอดในเดือนรอมาตอนเต็มเดือน การถือศีลอดตั้งแต่ตอนเช้าถึงตอนเย็นการจ่ายสกาดที่เมื่อครบพิกัดครบนิสอบต้องออกเงินแบบนี้แบบนี้แบบนี้การไปทําฮัตไปทําอุมร์เป็นพิธีกรรมศาสนาที่ไม่เคยปรากฏในชนชาติใดมาก่อนเลยทําให้พวกเขารู้สึกประหลาดใจกับวิถีของความเป็นอิสลามในสมัยก่อนบรรดามุชิกินเข้าอิจฉามุสลิม ด้วยกับความอิจฉาเพราะอะไรฮะมุสลิมละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาใช่ไหมฮะคือบางครั้งเราไม่เห็นคุณค่าของเราเองถ้าหากว่าพี่น้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาตามที่นบีสอนและตามที่อัลลอฮ์วางบทบัญญัติอย่างจริงจังและตรงหลักการจริงนะครับเมื่อถึงเวลาละหมาดเมื่อถึงเวลาละหมาดเราเนี่ยจะดูเป็นคนที่มีความสูงส่งมีอำนาจมาก มีความไว้เนื้อเชื่อใจมากและคนที่อยู่รอบข้าไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่อัลลอฮ์จะทําให้หัวใจของพวกเขาเนี่ยรักในตัวเราถ้าจะเกลียดจะเกลียดเกลียดแบบไม่มีเหตุผลน,ะนี่คือเรื่องจริงแต่เรามักจะเรามักจะกลัวกลัว,กล,วกลัวตัวเราเองกลัวศาสนาตัวเองกลัวพิติกรรมของตัวเองดูถูกพิติกรรมของตัวเองผมเจอมุสลิมบางคนไปทํางานบริษัท ไม่กล้าไม่กล้าที่จะละหมาดไม่กล้าที่จะละหมาดไม่กล้าบอกกับเจ้านายว่าขอละหมาดคือไม่กล้าที่จะอธิบายอะไรเลยอ่ะศาสนาพี่น้องจำให้ดีนะศาสนาเนี่ยจะไม่เสียไม่มีใครทําให้ศาสนาหนึ่งศาสนาใดเสียได้ไม่มีใครทาให้อะไม่มีใครทําลายอารยชนหนึ่งอารยชนใดได้นอกจากคนในนั้นทําลายเอง ไม่มีใครทำลายอิสลามได้นอกจากมุสลิมดูถูกศาสนาของตัวเองเมื่อก่อนเนี่ยบรรดามุชิกินเขาเขาอิจฉามุสลิมเขามีละหมาดให้เวลาเขาก็เลยอยากจะมีพิธีกรรมคล้ายๆกับอิสลามมีเห็นอิสลามเห็นมุสลิมไปทำกาบะก็อยากจะสร้างกาบะขึ้นมาแทนที่คืออยากจะทำอยากจะทำเหมือนกันนะ่ะแต่เชื่อเถอะว่าเขาไม่มีความสามารถที่จะทำแบบอิสลามได้เลย อันนี้เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ผมเจอกับตัวเองนะครับผมเรียนอยู่ที่ประเทศอินเดียมีอยู่ปีหนึ่งผมกับบรรดาเพื่อนๆในมหาลัยเนี่ยต้องไปโชว์กระบี่กระบองที่ลัดจำปาดกซึ่งจะอยู่ภาคเหนือของอินเดียตอนนั้นออกข่าวดังมากเลยฮนะและผมกับเพื่อนๆก็นั่งรถไฟกันเป็นสิบยสบชั่วโมงเพื่อที่จะไปณสถานที่ตรงนั้นและที่ตรงนั้นเราไปพักที่ไหนหรู้ไหมครับเราพักที่วัด มุสลิมพักที่วัดจานวนประมาณหกสิบคนพักที่วัดและเผอิญไอ้วัดนั้นน่ะมีคนไทยอยู่ด้วยเป็นพระไทยอยู่ประมาณสี่รูปได้สี่ท่านมีพระไทยอยู่สี่ท่านเขาก็ดีกับเรานะครับเพราะว่าเป็นคนไทยเหมือนกันความเหมือนก็คือเราเป็นคนไทยที่พูดภาษาไทยเหมือนกันได้นะครับก็เลยพักละมุสลิมเนี่ยหกสิบชีวิตอยู่ในวัด และเชื่อไหมด้วยกับอิบาดัที่อัลลอฮ์วางกําหนดให้แกเราเนี่ยพอตอนตีสี่ผมก็ขึ้นมาอาดานเลยอัลลอฮ์อักบัอัลลอฮ์อักบัมุสลิมเนี่ยนอนเงียบพระนี่ตื่นเลยพระตื่นตกกระจไม่เคยได้ยินอะไรอ่ะไอ้นี่บ้าหรือเปล่าขึ้นมาอยู่ดีขึ้นมาบอกเวกวยวาย ไอเขาขึ้นมาเขามยินดูผมข้างๆาะหลัวฮัอักบัตแล้วก็มีมุสลิมบางคนก็เริ่มสลิมสลึตมตีขี้มาตีขี้มาตีขี้มาเชื่อไหมการที่เราไปทำแบบนี้เขาเขาไปตีละครังมั่งไง <c ười> คือเขาอยากเขาอยากจะเหมือนกับคือเขาอยากเขาเห็นเราแบบละหมาดให้เวลามันสุดยอดนะพี่น้องจริงนะมันสุดยอดแล้วพอเรายืนละหมาด ั่นคือเขาตีละครั้งเสร็จแล้วเราก็ละหมาดแล้วท่าทางของเราที่อัลลอฮ์ให้มาพี่น้องอย่าดูถูกการละหมาดของตัวเองนะพี่น้องดูสิอัลลอฮฺอักบัและทุกอย่างมันเงียบสงบเป็นแถวว่าเงียบสงบเงียบสงบแล้วอิหม่ามนี่อ่านอย่างเพาะเลยพี่น้องและเขาได้แต่ยืนมองดูพิธีกรรมของเราอะ่ะมันเป็นเรื่องแปลกไหมมันเป็นเรื่องแปลกอะ่ะมันมันเป็นอิสลามอิสลามมันต้องแปลกอยู่แล้ว เพราะในความเป็นอิสลามความพิเศษที่อัลลอฮ์ให้มาเพื่อจําแนกว่าเราเนี่ยคือผู้ศรัทธาที่มีความแปลกประหลาดจากบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาแล้วมันเป็นความสวยงามของอิบาดัตจริงๆพี่น้องในหวัดเรายืนละหมาดก,กัน60ชีวิตอัลลอฮ์อักบารแล้วมันเป็นพิธีกรรมที่แบบพอเสร็จแล้วเนีย่ยเชื่อไหมครับพระเขาก็จะทำมั่ง แล้วพี่น้องคิดดูว่าเขาจะทาอะไรอะฮะเขาก็สวดน่ะเสียงดังหนุ่มดังนี่ก็ดังง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 ไม่เป็นระเบียบไม่เป็นไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่เป็นสามัคคีอ่ะเสร็จแล้วก็จบตอนไหนก็มองหน้ากันจบตอนไหนดีอ่ะอย่างเราอ่ะเิ่มด้วยการตักบิทลง้ายด้วยการให้สลามจบโอเคกลับบ้านนอนแต่พวกเขาอ่ะไอ้นี่ก็ไม่จบไอ้นั่นก็ไม่จบใครจบอะใครหยุดสักทีดิเอาหยุดสักทีจะได้หยุดกันหมดมันไม่เป็นอย่างนั้นแต่พี่น้อง นี่คือความพิเศษที่เอาล์ให้กับเราจริงนะครับหามดินนะเราไม่ใช่แค่นี้นะครับผมเนี่ยตอนที่กลับมาจากอินเดียเนี่ยก็มาทํางานบริษัทของคนจีนเป็นบริษัทส่งออกอะไรชีวิตนี้ผ่านอะไรไหมพี่น้องผ่านเป็นพนักงานเป็นเป็นมาหลายอย่างและเชื่อไหมการที่เรายืนอย,อยู่บนหลักการมันทําให้เราเป็นคนแปลกจริงนะผมมาทํางานบริษัทพอเวลา เวลาเขาพักเขาก็รีบไปกินข้าวกันแต่ว่าผมไปละหมาดบอสคนที่เป็นเจ้าของพนักงานเขาก็แปลกใจเขาถามว่าไม่กินข้าวเลยเพราะว่าเดี๋ยวต้องละหมาดก่อนเพราะว่ามันได้เวลาละหมาดแล้วเขาก็งงคือเขางงว่าเฮ้ยการละหมาดนี่มันสําคัญกว่าการกินข้าวเลยเหรอคือมันทําให้เราสอนเขาอีกอะว่าอะไรไหม ว่าการที่เรารู้คุณกับศาสนาหรือว่ารู้คุณกับพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยสำหรับมุสลิมคนหนึ่งหรือว่ามุสลิมทั้งหมดมันคือความยิ่งใหญ่กว่ากว่าสิ่งที่ถูกสร้างทั้งหมดคือมันทําให้เขารู้สึกประทับใจกับเราเราไปดูถูกกันเองนี่น้องถูกปะ่ะถ้าเราทํายืนหยัดอยู่บนจริงจิเขาประทับใจกับเราเชื่อไหมครับพอหลังจากที่ผมทํางานในบริษัทประมาณสักเดือนสองเดือนผ่านไปเนี่ยพอถึงเวลาละหมาดใครมาเรียกผม บอสบอสมาเรียกว่าเอา้าได้เวลาละมาดแล้วไม่ไปละมาดเหรอแล้วในบริษัทผมมีมุสลิมสองคนมีผมกับพี่น้อยคนหนึ่งแต่เขาไม่ละมาดบอสเดินไปถามคนนั้นว่าแล้วทำไมเองไม่ละมาดเหมือนกับเขาที่เขาละมาดไอ้นั่นตอบไม่ถูกเลยพี่น้องมีประจำเดือน <laughs> เป็นผู้หญิงครับ เป็นผู้หญิงแต่ว่ามีประจำทุกเดือนเลยนะไม่ใช่มีประจำมีประจำแบบทุกวันะประจำวันไม่ใช่ประจำเดือนก็กลับปรากฏว่าตุยการที่เรายินจัดอยู่บนหลักการเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแปลกจริงแต่ว่ามันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณเดือดร้อนหรอกครับผมมันไม่ได้ทําให้ชีวิตของคุณเดือดร้อนจําไว้เลยนะชีวิตของคุณจะมีความสุขเวลาที่คุณได้ยินหยัดอยู่บนหลักการขอหรอ ในสภาพที่คนอื่นเขาไม่ได้ยินยันยัดแบบกเราจริงๆนะครับมันทําให้คนในบริษัทรู้สึกประทับใจกับกับการที่เรารักพระผู้เป็นเจ้าของเราและมันทําให้คนอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะแต่หลังจากนั้นน่ะพนักงานน่ะถูกบังคับให้ไปไหว้พระหมดเลยในช่วงเวลาในช่วงเวลาพักคือเขาพยายามที่จะเรียนแบบอ่ะ พอถึงเวลาพักเราไปละหมาดพวกนั้นก็ถูกบังคับให้ไปไปไหว้พระก่อนยจะไปกินข้าวอินนาลินล้วอินนตตลกดีแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งในความแปลกเนี่ยมันก็ต้องยืนหยัดกันไปนะครับมันก็มาถึงจุดหนึ่งที่ว่าได้หรือไม่ได้ในวันสุดท้ายของการทํางานบริษัทนั้นนะครับแน่นอนว่าถ้าทําโดยปกติเนี่ยมันทําได้แต่ผมเนี่ยถูก ถูกให้ไปยืนกับพิตตี้มอตเตอร์โชว์มอตเตอร์โชว์นะครับมอตเตอร์โชว์มอตเตอร์โชว์ในที่ที่อะไรฮะบไบเทคใช่ไหมบางนาเออที่นั่นนะครับผมเขาบอกว่าอ่ะอดัมอ่ะชัชวานเขาเรียกชัชวานชัชวานเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีงานมอตเตอร์โชว์นะชัชวานได้รับเป็นตัวแทนจากพนักง,งานทั้งหมดให้ไปยืนกับพิตตี้ของเรา จะทำยังไงพี่น้องจะทำยังไงถามหน่อยว่าชีวิตของเราเนี่ยจะทำยังไงแล้วเงินเดือนนี่ไม่ใช่น้อยนะครับที่ผมทำเนี่ยเงินเดือนเยอะนะครับถ้าเงินเดือนนี่เยอะนะครับไม่ใช่น้อยแต่รู้รู้ไหมว่าผมทำยังไงพอวันที่จะต้องไปยิงกับพิตตี้เนี่ยผมใส่โต๊ะมาทำงานพี่น้องตะโกนใส่ชุดพนักงานใส่เท็กไทยนะครับ แต่พอวันวันที่จะต้องไปยืนกับมิตตี้เนี่ยผมใส่โต๊ะมาทํางานแล้วสายตาทั้งหมดมองมาที่ผมหมดเลยมองด้วยความประหลาดใจ,จไอ้นี่มันอะไรมันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เดินเดินดุม่มดุมมาเขาก็มองเขซุบซิบซุบซิบกันนะเดินมาถึงโต๊ะผมอะแล้วก็หยิบกุรอานแล้วผมก็บอกบอสว่าลาละครับบอสวัสลามแล้วก็เดินกลับบ้านเลย คือมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าหากว่าความแปลกของเราเนี่ยที่ต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการกับการที่เขานําเสนอบางสิ่งบางอย่างแล้วต้องคอยไปตามเขาอยู่บนเงื่อนไขของเขาแล้วทําให้อลล้อไม่พอใจเนี่ยเราต้องเลือกเลือกบางครั้งวันนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าในวันพรุ่งนี้หรือเดือนถัดไปเนี่ยผมจะทําอะไรกินถูกไหมครับเพราะเราทุกคนไม่มีใครรู้อนาคตใช่ไหมฮะแต่เรารู้ในวันนั้นว่าเราจะผิดหลักการแน่ๆถ้าเราไปยืนอยู่กับพิตตี้เขาอะ มันไม่ดีแน่ไม่ใช่ภาพที่สวยผมมีเขาแล้วไปยิงกับพิตตี้อ่ะมันจะเป็นยังไงพี่น้องคือเขาเราจะไปโทษเขาได้ไหมไม่ได้เพราะาเขาไม่รู้เรื่องคือคนที่เป็นบอสเขาเพียงแค่ว่าเออเราได้ภาษาอาหรับมันจะมีลูกค้าต่างชาติที่เป็นอาหรับเนี่ยมาเดินในงานโมอเตอร์โชว์เยอะมากเพื่อที่จะมาหาอะไรอะไรอะไรยนเนี่ยแล้วก็ส่งไปที่ไปที่อาหรับคือเขาก็จะเอาเราเนี่ยในฐานะที่เราพูดภาษาอาหรับได้เขาจะเอาเราไปเป็นไปเป็นคนสื่อ นั่นก็คือความคิดของเขาแต่ความคิดของเราคือตรงเนี้ยมันจะไปเกินขอบเขตที่อลอ์วางแล,แล้วเราก็เลยขอขอลาตรงนั้นดีกว่าเพราะเรากลับมาบ้านในเดือนนั้นผมไม่ได้รับเงินเดือนผมขอกลับบ้านเลยพราะกลับมาบ้านเขาก็โทรมานะครับว่าคุณทําแบบนี้ยังไงคุณทําได้ยังไงผมก็บอกเขาไปตรงๆว่าผมทําต่อไม่ได้อย่างนี้อย่างนี้ว่าไปสองสามสี่เขาก็บอกว่ามาเดี๋ยวเขาเพิ่มเงินเดือนให้ผมก็บอกว่าไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ไงก็กลับบ้าน ก็เลยกลับแล้วก็ไม่ไม่ได้ไปที่บริษัทอีกเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรรู้ไหมครับคือวันนี้ครับวันนี้เราได้มาสอนหนังสืออย่างที่เราต้องการอัลลอฮ์สุฮาตาลาก็เลือกทางเดินให้สําหรับคนที่เลือกทางเดินของพระอ,องค์ฉะนั้นพี่น้องครับความแปลกประหลาดที่นบีมูฮัมมัดสุลตอัลสลัมหรือว่าที่ที่อัลลอฮ์ได้บอกไว้ในที่ให้นบีมาบอกว่าอิสลามเริ่มต้นด้วยความแปลกหนะ้าบางครั้งเราเนี่ย เราเนี่ยคืออย่าดูถูกในความแปลกประหลาดของตัวเองแม้กระทั่งเรื่องของการให้สลามพี่น้องมุสลิมเราในปัจจุบันก็ก็กลัวในการที่จะให้สลามกันถูกไหมฮะเวลาที่เราเจอกันเนี่ยเวลาเราอยู่ในบริษัทเราเจอพี่น้องมุสลิมของเราหรือว่าเราอยู่ตามถนนเราเจอพี่น้องมุสลิมของเราจะมีสักกี่เปอร์เซ็นที่เจอกันและสลามว่าหลายกุมคือเราไม่กล้าให้เพราะเรากลัวว่าเอ้ยเดี๋ยวคนจะมองว่าคุณเป็นมุสลิมแล้วก็มันมีมันมีคนคนหนึ่งที่เขาเป็นมุสลิมนะ แล้วเขาเป็นเน็ตไอดอลเนี่ยจริงๆไอดอลเนี่ยมันเราพูดไม่ได้เพราะว่าสัาษาอังกฤตตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่ถูกสักระหรือสิ่งที่ถูกคารพบ,บูชาแต่ด้วยกับการติดปากของเราเนี่ยไอดอลในความหมายในปัจจุบันเนี่ยที่เราเข้าใจคือบุคคลที่อะไรครับมีความนิยมมีความชมชอบในสังคมเราเรียกว่าไอดอลหรือว่าเป็นแบบอย่างให้กับเรานะครับมันมีเด็ตไอดอลคนหนึ่งเป็นมุสลิมเขาเป็นมุสลิมนะฮะแ้วเขาเป็นคนที่ในใ,ในในวงโซเชียลเนี่ยชอบมาก แล้วก็ติดตามเขามากแล้วทําไมรู้ไหมครับแล้วเขาก็ถูกถูกไปเรียกไปสัมภาษณ์ในความดังของเขาเนี่ยก็ปรากฏว่าถามชื่อแล้วก็ถามนามสกุลถามศาสนาเขาบอกว่าอะไรไหมเขาเป็นมุสลิมนะครับแต่ด้วยกับความอายของเขาเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเป็นมุสลิมเขาเลยเกิดมาเป็นมุสลิมเสียหายนะพี่น้องคืออายอะคือกลัวความเป็นมุสลิมของตัวเองคือกลัวทําไม คือเราเนี่ยเป็นมุสลิมที่คือเรามีกฎระเบียบเรามีศักดิ์ศรีมากๆเนี่ยในกฎของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้กับเรามาเนี่ยมันมีความภาคภูมิใจยอย่างอย่างที่เราต้องบอกคนอื่นเขาว่าฉันเป็นมุสลิมแต่กลับว่ามันมีพี่น้องมุสลิมเราหลายๆคนที่เขากับกับอายตัวเองพี่น้องไปให้สมามารถว่าเอานี่ชื่อชื่อแบบเนี้ยนามสกุลแบบเนี้ยเป็นมุสลิมนี่เขาก็อ่าใช่คือพ่อแม่ผมเป็นมุสลิมก็เลยเกิดมาเป็นมุสลิม แลวแล้วยังไงอ่ะคือคุณไม่ภูมิใจกับการเป็นมุสลิมเหรอใช่ไหมฮะบางทีคือคือ,คอการให้สลามของเราพี่น้องดูการทักทายในแต่ละศาสนานบ,บีม,มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุลาะบอกว่านารรระซารอเวลาเขาทักทายเนี่ยเขาทักทายด้วยฝ่ามือนซารอทักทายด้วยฝ่ามือเขาจะเฮลโลทักทายนีย่ถ้าเป็นยิวเขาจะทักทายด้วยกับการยกนิ้วนี่ยิวเขาจะทักทายแบบนี้แต่ถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยมัอโซฟา มาโอฟาฮะคือการจับมือกันมีนอ้องถามหน่อยว่าในโลกนี้มันมีการทักทายแบบจับมือกันที่ดีไปกว่ามุสลิมไหมไม่มีแต่เราเนี่ยอายที่จะจับมือกันจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคนอเมริกาหรือว่าคนบางพื้นที่ในยุโรปขมวยการจับมือไปเป็นของเขาแล้วอะ แต่เขาดีนะยังไม่มีคําอวยพรที่ดีเหมือนกับเราเรามีคําว่าอัสสลามุอะัยกุ่มมารอมะตุลลฮอวะบเรากาตุแต่พวกเขาไม่มีฉะนั้นเราควรจะภูมิใจในความเป็นเราพี่น้องและการจับมือกันนะครับนบีมุฮัมมัดสอลลัลวะสลามในสายารายงานท่านอนานสซิบุมาลิกบอกว่าการให้สลามใจยังไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมุซฟาฮะกันเสียก่อนการจับมือกันเสียก่อนนั่นคือจะสมบูรณ์ แต่ถ้าว่าเราอยู่ไกลกันและให้สลามกันโดยการยกมือก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราอยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยควรจะจับมือกันจงรู้วเลยว่าเวลาที่เราจับมือจังหวะที่เราจับมือกับเพื่อนของเราเนี่ยนานแค่ไหนกระชับแค่ไหนนั่นคือภาคผลที่เราได้รับด้วยเราจับอัลลอฮฺสุลตาระอภัยโทษให้กับเราอยู่นะครับ ก็ที่เราให้ส alam อัสสลามุอะลัยกุมมราะมัตุลลอฮ์ล้วก็มีละสะลลามวอั a l a ม و ع ل ي า م مسلام رامط الله و ب ر กาตุทุกคําพูดที่เราได้ได้ได้เอ่ยออกไปเนี่ยมันจะเป็นความดีถ้าเรากล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมได้สิบความดีถ้าเราบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมมราะมัตุลลอฮ์ได้ยี่สิบความดีอัสสลามุอะลัยกุมมราะมัตุลลอฮ์ว่าบรักาตุได้สามสิบความดีอุลลอห์อักบัร์มันเป็นความดีของเราแล้วมันเป็นความสวยงามของเราอย่าอายที่จะเป็นคนแปลกหน้า อย่าอายที่จะเป็นคนแบกหน้าจงมั่นใจแล้วก็ให้สลามเจอมุสซิมเราเจอใครก็ตามให้สลามไปเลยสลามออายลกุ้มบาราหมะตุลล์ว่าบารากาตุเวลามีคนโทรมาหาเรามุสซิมในปัจจุบันจะไม่ค่อยให้สลามกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่น้องรับสลามให้สลามไปเลยใครโทรมาหาเราไม่ว่าคนนั้นจะเป็นมุสซิมหรือไม่ใช่มุสลิม เราไม่รู้ว่าเขาเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมแต่เราสลามไว้ก่อนให้รู้ว่าไอ้คุณที่คนโทรมาเนี่ยฉันเนี่ยเป็นมุสลิมฉันเนี่ยเป็นมุสลิมให้รู้ให้ให้คนที่เขาโทรมาหาเราได้รู้ว่าคุณกําลังโทรหามุสลิมคนหนึ่งอยู่ถึงแม้ว่าเขาจะฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรพี่น้องผมมาเจอบ่อยเวลามีคนโทรมาเนี่ยผมก็จะให้สลามก่อนเลยสลามว่าอะไรกุ้มมาร้อนมาทุล้อมาบารากาตุอ่ะอะไรนะคะอะไรนะคะอ๋อแสดงว่าเขา ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็บอกครับครับว่าไงครับผมเมืรร่อกี้ครับผมว่าไงเขาก็จะพูดไม่ต้องอายพี่น้องแต่วันนี้โทรไปหาพี่น้องมุสลิมฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเ <c oughs> นี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยคือไอความแปลกที่นบ,บีมุฮัมมัดสุลลาลวะสัลลัมบอกเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปหายไปคืนไปกับสังคมนั่นเกิดจากเพราะจุดยืนของเราทุกคน มันก็จะกลับมาสู่ในเรื่องราวของวาละและบาระสําคัญว่าเป็นกฎเหล็กของอุซูนหรือว่าเป็นกฎเหล็กของรากฐานอิสลามวาละและบาระนบีม u h a m m a d สลลัลลอฮุวสซัมบกว่าอินนาอัลกอลอุรุสลามีหรือว่าอุรุลอีมานสิ่งที่มันเป็นอะไรครับเป็นข้อผูกมัดที่แน่นหนาที่สุดของห่วงของอิมานห่วงของศรัทธาเนี่ยเส้นสายของศรัทธาเนี่ย ระหว่างเขากับอัลลอฮฺ سبحانه และอาลาเนี่ยคือพี่น้องเข้าใจไหมอัลลอฮฺ س ب ตะอาลาเนี่ยจะมีมีสยายใยอยู่และพวกเราทุกคนก็จะมีสยายใยกันหมดผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องเอาสยายใยของตัวเองสายเชื่อของตัวเองห่วงของตัวเองไปผูกไว้กับอัลลอฮฺเพื่อให้ชีวิตได้รับความสำเร็จ และสิ่งที่มันเป็นขอน้อแน่นหนาที่สุดนะครับที่จะผูกเราไว้กับอัลลอฮฺ س ب าน ن ه แะชนิดที่ไม่มีวันหลุดเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับวะลาและบราระมหับบตุฟิลละวะมาอาตตุฟิลละรักกันในหนทางของอัลลอฮฺและกโกรธหรือว่าเกียดออกห่างกันด้วยกับอัลลอฮฺ س ะมุสลิมต้องมีจุดยืนแบบนี้ถ้าหากว่าเป็นมุสลิมเงนเองเราต้องรักกันชนิดที่ ช่วยเหลือกันมีความรักแบบจริงใจกันไม่ทำร้ายกันไม่ดูถูกกันไม่รังเกียจกันไม่ละเมิดสิทธิ์กันและช่วยเหลือในทุกเรื่องที่เขาเดือดร้อนนี่คือความรักที่อัลลอฮ์ต้องให้มุสลิมกับมุสลิมเจอกันส่วนมุสลิมกับกาเฟรมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมรักกันในฐานะมนุษย์ช่วยเหลือกันในฐานะมนุษย์แต่เป็นเรื่องพิธีกรรมต้องมาอาดฟิลละต้องออกห่างจากกันไม่ร่วมกันไม่สูงสิงกันไม่ ข้องเกี่ยวแวะกันนี่คือจุดยืนของมุสลิมกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮุสซาตัลลอไม่ตําหนิเราหากว่าเราจะมีความสัมพันธไมตรีดีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมถ้าหากว่าคนนั้นไม่ได้ทําให้เราเดือดร้อนในศาสนาให้มีความยุติธรรมกับเขาได้แต่เรื่องเราศาสนาไม่อนุญ,ญาตไปเกี่ยวข้องกันมิเะนั้นอิสลามที่มันเป็นเรื่องแปลกที่มันเป็นความสูงส่งที่เราให้จะถูกทําให้ต่ําต้อยลงเหมือนในปัจจุบนันนี้พี่น้อง ในก่อนหน้านี้มีคนชนชั้นผู้ใหญ่มีกิจกรรมร่วมในศาสนาอื่นไม่ว่าจะเป็นวาเลนไทน์ไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นสงกรานไม่ว่าจะเป็นวันมาฆะาวันฮาบูชาวันอะไรก็แล้วแต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าพวกเรามุสลิมที่ยังไม่ค่อยมีความรู้เนี่ยเสียจุดยืนไปตรงนี้เพราะเสียจุดยืนไปตรงนี้คําว่าอิสลามมันจะค่อยๆหายไป คำสอนของนบีคำสอนของอัลลอฮ์ที่ติดตัวเข้าไปมันค่อยๆหายไปมันจะไปอยู่กับเรื่องสังคมหมดแล้วอิสลามก็ไม่ได้แปลกอีกเลยอิสลามคืนไปกับสังคมในนิยมปัจจุบันนี้หมดเลยจนกระทั่งวันนี้ลูกของเราไปเรียนในในโรงเรียนและเวลาที่มีพฤฤฤิธีกรรมศาสนาและเราไม่ร่วมเกิดการตั้งคําถามว่าทําไมถึงไม่ร่วมแต่ก่อเราไม่เคยร่วมอยู่แล้วมุสลิมเราร่วมไม่ได้อยู่แล้ว ตั้งแต่ยุคสมัยนบีมุฮัมมัดนบีบอกชัดเจนว่าละกุมดีนุกุมวาลียาดินถ้าเป็นเรื่องศาสนาเนี่ยก็ต้องศาสนาใครศาส,สนามันพิธีกรรมใครก็พิธีกรรมมันน่าเป็นจุดยืนที่มุสลิมมีมาแต่ช้านานแล้วแต่ทําไมคําถามนี้ยังถูกถามกับมุสลิมอ้าวทำไมถึงไม่ร่วมกับพิธีกรรมศาสนานี้ทาไมถึงไม่ร่วมกับกับศาสนานี้ทาไมถึงไม่วาเลนไทยทำไมถึงไม่สงการทาไมถึงไม่นู่นไม่นี่ไม่นั่น,นก็เพราะว่าเราทําเสียจุดยืนกันเองมาก่อนหน้านี้ เราคืนไปจนกระทั่งมุสลิมไม่มีความแปลกอีกต่อไปมุสลิมกับศาสนาอื่นอิสลามกับศาสนาอื่นแทบจะเหมือนกันเลยมีวันอะไรเหมือนกันเลยมีการแต่งต,ตัวอย่างไรเหมือนกันเลยวิธีคิดอย่างไรก็เหมือนกันเลยเสียจุดยืนเสียวราระและบราระอิสลามจึงหายไปและนบีมุฮัมมัดสุสลลัลสัลลัมบอกว่าเซอาอูดุกอรีบันแต่ว่าก่อนที่วันสิ้นโลกจะมาถึงเนี่ยมันจะมีความแปลกประหลาดกลับมาอีกครั้งหนึ่ง มันจะมีความแปลกประหลาดกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะมันจะมีอยู่กลุ่มชนหนึ่งที่จะคอยรักษาศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาไว้ไม่ให้หายไปจากโลกนี้และจะเป็นกลุ่มชนน้อยเหมือนที่นบีเกิดมาเป็นกลุ่มชนน้อยกลุ่มชนน้อยในแรกเริ่มและจะเป็นกลุ่มชนน้อยในแรกใน,ในตอนหลังที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักการความแปลกประหลาดและนบีบอกว่าวะตูบะลินกูรบะความดีทั้งหลายจะประสบแก่คนเหล่านี้ คนที่สามารถยืนหยัดในสังคมที่ไม่ได้ยืนหยัดแบบเราคนที่สามารถอยู่กับหลักการของอัลลอฮ์โดยไม่ฟังเสียงคำประนามของใครได้อัลลอฮ์สุบฮัาลาจะเตรียมภาคผลผลกําไรอันมหาศาลให้กับคนเหล่านี้และใครคือคนนั้นกุรบาคนแปลกหน้าจะเป็นพวกเราหรือไม่ก็อยู่ที่พวกเราเองนบีมุฮัมมัดสลววสลสลละวะลิลลัม ในบันทึกหนึ่งของอิหม่ามมุสลิมนะครับที่อ่ไม่ใช่ของอิหม่ามทิดมีดีได้รายงานจากท่านกูไตบะอิมุสะได้รายงานจากท่านฮัมมัดอิมูเจตรายงานจากท่านอบูกีลาบะรายงานจากท่านอานัสอิมูมาลิกท่านนบีมุ hammad สลลัลละวะหลิัลลัมบอกว่าเออ่รายงานจากท่านซอบานท่านนบีมุ hammad สลลัลละวะหลิัลลัมบอกว่าเราจะสรุปอวีปตุมมินอุมมตีอัลลัลฮัก จะมีประชาชาติของฉันกลุ่มชนหนึ่งเขายังคงอยู่อยู่ไปตลอดจนถึงวันกีม่มัดกลุ่มชนเดียวนะครับที่เขาจะอยู่บนสัจธ,ธรรมปรากฏซึ่งสัจธรรมปรากฏซึ่งความเป็นมุสลิมแบบร้อเออกมาให้เห็นจะเป็นกลุ่มชนน้อยในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับแล้วก็ลรายะดูรุฮุมไหมยักดูรุฮุม แล้วก็จะไม่มีใครที่คิดร้ายปองร้ายสามารถทําอันตรายเขาได้เพราะเขาอยู่ในการดูแลของอัลลอฮฺสุลตานฮะตายะตีอัมลุลละจกนกระทั่งอัลลอฮ์มาเอาดวงวิญญาณเขาไปหรือจกนกระทั่งวันเกียร์มันน้นั้นมาถึงแล้วมันก็จบลงคือจะมีคนกลุ่มชนนี้อยู่และท่านอับดุลลอฮ์อินุมัสอูดบอกว่าคนกลุ่มชนนี้ไม่ได้หมายความว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันและยืนรวมตัวกันอยู่ไม่ใช่ แต่อยู่ต่างสถานที่กันออกไปแต่มีอุดมก,การณ์เดียวกันมีอกิดะเดียวกันมีอิบารั์เดียวกันมีหลักคิดเดียวกันมีมุอามาลัตเดียวกันซึ่งมันจะเชื่อมโยงเขากับอัลลอฮ์อยู่นั่นอาจจะเป็นเราคนใดคนหนึ่งในประเทศไทยและจะเป็นอีกคนหลายคนในต่างประเทศก็ได้แต่ใครจะเป็นกลุ่มชนนั้นมันก็อยู่ที่ตัวเรากลุ่มชนพวกนี้จะอยู่ปชุจนทถึงวันเกย์มานั่นแหละคือกูรอบะหรือว่าคนแลกหน้านั่นเองพี่น้องครับแล้วคนแลกหน้านี้นะครับท่านนาบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยซัลลัม เคยบอกกับท่านท่านอับดุลลอฮ์อิมรุอุมัรนะครับในบันทึกของอิหม่ามบุคฮรีได้รายงานจากท่านอาลีอิมรุอับดุลละอิมรุายงานจากมุฮัมมัดอิมรุอัลเลาะห์มาอับุลมังซุตรายงานจากท่านสุไลมานอามัชรายงานจากท่านมุชาฮิดรายงานจากท่านอิมรุอุมัรครั้งนั้นท่านนบีมุฮัมมัดุลละอิมรุอัลลัมได้จับไหล่ของท่านอิมรุอุมัรแล้วก็บอกว่าคุณฟิดดุนยากอรีบนะครับคุณฟิดดุนยาแอันเดก้กอรีบ เอาอาบิลสซาบินบอกกับอิโนมัดว่าท่านจงเป็นคนที่อยู่ในโลกดุนยาแบบคนแปลกหน้าหรือเป็นบุคคลทีเ่เป็นผู้ที่เดินทางนั่นหมายความว่าอย่าไปยึดติดอะไรกับดุนยามากและอย่าไปเสียเวลาอะไรกับมันพี่น้องเคยเป็นคนที่เดินทางไหมเวลาพี่น้องมีเป้าหมายชีวิตในการที่เดินทางไปในสถานที่แห่งหนึ่งกองผมเลกกี่ บ่ายโมงสิบนทีบายสองหรือเปล่าบาสองครับ,บ,อ,บ <c oughs> อันนี้ผมเตรียมกับผู้กองและเล่นมุกให้พี่น้องจะได้ไม่หลับ <c oughs> คือพี่น้องเคยมีเป้าหมายในการเดินทางใช่ไหมครับเล้พี่น้องต้องแวะปัม๊มใช่ไหมครับคนที่เขาอยากจะรีบไปเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาจะไม่เสียเวลาเยอะคือเขาจะไม่นอนปัม๊มอ่ะเขาจะไม่อะไรในปัม๊มไม่ได้สร้างบ้านที่ปัม๊มไม่ได้ขอหยุดอยู่ปัม๊มเป็นเวลาระยะเวลาหลายๆชั่วโมง เขาอยากจะรีบไปให้ถึงเป้าหมายเลยเพราะเป้าหมายมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาต้องการอยู่นั่นคือผู้ที่เดินทางอยู่และดุนยาเนี่ยนบีบอกให้เราเป็นเหมือนอาบิลุสซาบินคือเราอย่าเสียเวลาอะไรกับดุนยาเนี่ยจนกระทั่งคำผู้ของอินูมัตได้มาขยายความคำพูดของท่านนาบีมูฮัมมัดสุละลัลซัลลัมที่บอกกับเขาจับไหล่แล้วก็บอกว่าจงเป็นดังเช่นคนแปลกหน้าหรือไม่ก็เป็นผู้ที่เดินทางท่านอินูมัตก็บอกว่าอิดะอัมไซตาฟลาตังตะดีิิศบะ ว่าอิดะว่อิดะอัสดะฟะลาตังเตรินมาซาเมื่อท่านเมื่อท่านเป็นคนที่อยู่ในตอนเย็นอย่าประวิงเวลาตัวเองให้ถึงเช้าและเมื่อท่านเป็นคนที่อยู่ในตอนเช้าอย่าประวิงเวลาใหให้ไปถึงตอนเย็นนั่นหมายความว่าให้รีบทำอะไรที่เป็นความพอใจขอ Allah, รับรีบรีบทำถ้าพี่น้องคิดจะบริจาคพี่น้องต้องรีบบริจาคพี่น้องคิดจะละหมาดพี่น้องต้องรีบละหมาด พี่น้องจะรีบไปทำมัสยิดพี่น้องต้องไปทำมัสยิดพี่น้องจะทำโรงเรียนพี่น้องต้องรีบไปทำโรงเรียนพี่น้องจะทำกุรบานพี่น้องต้องรีบทำกุรบานพี่น้องจะทำอะไรอย่าประวิงเวลาให้ไปทำหลังจากนี้คือท่านอิมรุอุมัรรู้เลยที่นบีบอกเพราะว่าชีวิตเราอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้เพราะว่าคนโลกดุนยามันจะคิดเยอะมันจะคิดเผื่อตัวเองชีวิตในดุนยาไงเวลาที่จะบริจาคสักเรื่องหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวให้ผ่านวันนี้ก่อนให้ผ่านเดือนนี้ก่อนเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายอาจจะต้องใช้เงินนู่นนี่นั่นอัลลอฮ์พี่น้องเงินจากใครเงินน่่มาจากอัลลอฮ์คืออากีด้าของเราเนี่เงินมาจากอัลลอฮ์พี่น้องบอกว่าประวิงไว้ก่อนแล้วประวิงไว้ถ้าไม่ได้จ่ายไม่ได้สอดระกะ็ตายก่อนหรือว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ไม่ได้จ่ายก็คือจบ ถ้าเรามีความสามารถในตอนนี้ทําก่อนพี่น้องอย่าไปรอจกนกระทั่งถึงอีกเวลาหนึ่งแล้วค่อยไปทําเพราะฉะนั้นสุ่มเสี่ยงต่อหายนะกับตัวเองถ้าอิูมารบอกว,ว่าวุคุ์มินเซฮติกะลิมอร์ดิกะว่ามีหายาติกะลริมอติกดังนั้นจงรีบเร่งในขณะที่ยังมีสุขภาพก่อนที่จะป่วยไขย้จงรีบเร่งรีบเร่งตอนที่มีชีวิตมีลมหายใจก่อนที่จะจากโลกนี้ไปรีบเร่ง นั่นคือคนคนที่จะเป็นคนกอรีบคนแปลกหน้าคนแปลกหน้าจะต้องรีบเร่งทำความดีพี่น้องยืนจัดอยู่บนหลักการอัลลอฮฺสุบะตาลาจะกระเถิบชีวิตของเขาให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่คนในยุคนั้นไม่ได้ทำสำหรับคนที่พยายามรีบเร่งนะถ้าพี่น้องอยากจะเป็นโต๊ะครูพี่น้องรีบเร่งอ่านหนังสือท่องบทเรียนทุกอย่างเลยและอัลลอฮฺจะทำให้เป็นโต๊ะครูที่เป็นบุคคลที่ ให้สาระประโยชน์กับสังคมในขณะที่คนอื่นกําลังโต้เถียงกันอยู่ในขณะที่คนอื่นกาลังห้ำหั่นกันอยู่ในขณะที่คนอื่นกาลังอวดบาร,รมีกลุ่มชนของตัวเองอวดบาร,รมีความรู้ของตัวเองอยู่คุณจะได้เป็นคนที่ให้สาระประโยชน์มากที่สุดด้วยกับความที่คุณเป็นกรอรีบเป็นคนแปลกหน้าถ้าหากคุณอยากจะเป็นคนที่รรทามัสยิดคุณรีบเร่งในการวางแผนในการ,รทามัสยิดทําโรงเรียน อเลาะจะให้งานคุณและคุณจะได้ทําในขณะที่คนอื่นไม่ได้ทําเหมือนที่คุณทําคุณอยากจะทําอะไรในศาสนาขอเลาะคุณรีบเร่งอย่าไปประวิงเวลาแล้วกันนั่นแหละคือคุณจะได้เป็นคนกอรีบและมีหะดิษสุดท้ายที่ผมจะนําเสนอพี่น้องเป็นหะด i ษที่มันดีมันดีมากมากเป็นหะด i ษที่เป็นบันทึกของอิหม,ม่ามติสซีทุกหะด i ษที่ผมนํามาให้พี่น้องเป็นหะด i ษที่ถูกขัดเกาลา้วก็ถูกตรวจสอบมาแล้วว่าเป็นหะด i ษที่ซอเฮใสรา,า,ายงานถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะมีบางฮาดิตที่ดออิฟแต่ถ้าผมนําเสนอเนี่ยมันจะมีฮะดิษอื่นมาช่วยสนับสนุนให้ฮะดิษนี้เชื่อถือได้ฮะดิษนี้เป็นฮะดิษของอิหม่ามติบมีดีในสายรายงานของท่านฮันนัตอุลามะเป็นอุลามะชาวเมืองกูฟ้าทั้งหมดฮันนัตได้รายงานจากวกกียวกกียรายงานจากรอเบียอิมุสซาบบห์อิมุสซาบบห์ได้รายงานจากยาซีดอิมุอับบานยาซีดได้รายงานจากอานัสอิมุมาลิกอานัสอิมุมาลิกเป็นคนรับใช้ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในวันหนึ่ง จากสิบปีที่อยู่กับท่านนาบีได้ยินถ้อยคาํานบีได้กล่าวว่าดีใจนะที่เราได้ยินคําพูดนบีมันคาณทิลอาเคโรตุฮัมมฮูจะอัลลอฮุกีนาอฟีกอลบีใครก็ตามที่อาเคิรมันอยู่ในหัวใจของเขาอาเคโรหมายถึงว่าทําอะไรก็แล้วแต่คิดถึงภาพผลในอาเคโรอยู่เสมอคิดอยู่เสมอตลอดทุกครั้งที่จะทําอะไรว่าฉันจะต้องได้ภาพผลอาเคโร อัลลอฮฺสุวาตะลาจะทําให้หัวใจของเขานั้นมีความพอเพียงมีความร่ํารวยไม่ได้มีความยากจนวาจจมาอัละหูชัมลาหูแล้วอัลลอฮฺะจะให้การงานที่มันมันดูแล้วมันเละเทะมันไม่เป็นท่ามันกระจัดกระจายอัลลอฮฺะจะรวมไปให้เวลาทําอะไรมันจะสําเร็จไปทุกเรื่องจะสําเร็จไปทุกเรื่องพี่น้องสังเกตดู ในวันหนึ่งเรามีหน้าที่ต้องทําอะไรหลายอย่างคนที่เป็นแม่ต้องดูแลลูกต้องทํางานบ้านต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคนที่เป็นผู้ชายต้องทํางานบริษัทกลับมาต้องคุยกับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนต้องไหนจะครอบครัวไหนจะนู่นไหนจะนี่จะนั้นมันเยอะแยะเต็มไปหมดถามว่าวันหนึ่งเราทําทีเดียวทั้งหมดเลยทําให้มันครบสมบูรณ์ทําได้ไหมทําไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าหัวใจของใครคนหนึ่งนะครับ ที่ในวันนั้นจะทำทุกอย่างเพื่ออาเคยียรอจริงๆเนี่ยอเล,ล์จะให้หน้าที่รับผิดชอบที่เขามีกระจัดกระจายถูกรวมแจมออละหูชัมละ่ะจะเอามารวมและให้เขาทำหนึ่งมันจะมีความสัมพันธ์ไปสองสามสี่ห้าจนจบในวันนั้นจะทำสมบูรณ์เลยจะทำเสร็จสมบูรณ์งานการที่เขาทำกับหัวหน้ากับบริษัทก็ไม่บกพ่องงานครอบครัวก็ไม่บกพ่องกับลูกก็ไม่บอกพ่องการบ้านลูกก็ไม่บอกพ่องเพื่อนพ้องก็ไม่บกพ่องคนนู้นก็ไม่บอกพ่องคนนี้ก็ไม่บอกพ่องเพราะหัวใจมีอาเคียรอ จำให้ดีจำให้ดีเลยฮนะว่าอาตัดหุดดุญนยาวะฮิยรรอยี่มาและเมื่อใดก็ตามที่ถูกทดสอบมีดุนยามานำเสนอในชีวิตของเขาเขาจะรู้สึกพอเพียงเขาไม่ได้ต้องการอะไรมากไปก,กว่าอาเคราิรอถ้าว่าเป็นคนอย่างเราคนที่คนที่อย่างเช่นโทรศัพท์มันมีการอัพอยู่ตลอดเวลารถมีการอัพอยู่ตลอดเวลาเสื้อผ้ามีการอัพเดตอยู่ตลอดเวลา ถ้าว่าเราเป็นคนที่คิดอยู่กับอาเคโรจะอัพอะไรเท่าไหร่ก็ตามเราจะใช้เฉพาะสิ่งที่เราจําเป็นหัวใจเรามันจะพอเพียงมันจะร่ํารวยคนที่ร่ํารวยคือคนที่พอเพียงพี่น้องไม่ใช่คนร่ํารวยคือคนที่มีเงินเยอะคนที่มีเงินเยอะไม่ใช่คนร่ํารวยคนร่ํารวยคือคนที่หัวใจพอเพียงพอแล้วกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นั่นแหละคือคนร่ํารวยจริงๆแล้วคนที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ได้คือคนที่ทําอะไรก็ตามมีอาเคโรเป็นเกณฑ์หลัก นบีวมาาาซอออลสยต่่ไ نبي า مسا سلام و طبي و ومن ك ا ن ั الدنيا ه م ั جعل الله فقره بين ย ي ن ي ه ใครก็ตามที่หัวใจของเขามันไปยึดต <hai>. <oon> <jak> ิดอยู่กับดุนยามันยึดติดอยู่กับดุนยานะครับจอยลกละฟักเราฮูบบยนไอในเอัลละจะทำให้ระหว่างสองสายตาของเขาเนี่ยมันจะมีความยากจนคืออยากจะได้ตลอดเลยอะแล้วมันจะเกิดสภาวะอะไรว่าัรรคอะลลอฮิชัมละหู และการงานของเขาจะไม่ถูกประมวลให้เขาทําสําเร็จเขาจะบกพร่องไปทุกๆอย่างที่เขาทําจะทํางานบริษัทก็บกพร่องจะอามานะต่อข้อคัวก็บกพร่องจะอามานะต่อลูกก็บกพร่องจะอามานะต่อเพื่อนบ้านก็บกพร่องชีวิตจะมันกระจัดกระจายไปเอาล่์จะไม่รวมความสําเร็จไว้ให้จะอยู่แบบเลือดแทไม่มีแก่นไม่มีสารนั่นคือคนที่ดุนยาเวลาการละหมาดมาเอาละหมาดเอาไว้ก่อนจะขอทํางานดุนยาก่อนเพราะดุนยามันสําคัญกับชีวิตเขา พอเขาทำงานดุนยาไม่สําเร็จการละหมาดก็ไม่สําเร็จกับอัลลอฮ์ก็ไม่สําเร็จกับลูกก็ไม่สําเร็จกับ h, ครอบครัวก็ไม่สําเร็จกับเพื่อนบา้านเงินเดือนก็ไม่ได้นู่นเสียหายชีวิตนั่นคือคนที่ที่หัวใจยึดติดอยู่กับดุนยาและมันจะระหว่างสองสายตาเขาจะมีแต่ความปรารถนาสิ่งที่อยู่ในดุนยาพอโทรศัพท์ใหม่มาอยากจะได้ท่าน้อที่เองก็มีแล้วพอรถใหม่มาก็อยากจะได้เห็นเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ก็อยากจะได้เห็นคนนู้นมีไอ้นู่นก็อยากจะได้เห็นคนนี้ไปทำารถไปทำฮัทอยากจะได้แต่ไม่่ไไไได้ไปปเพืออะร ไม่ได้ไปเพื่อที่จะไปขอบคุณอัลลอฮ์แต่ไปเพื่อที่จะได้บอกว่าฉันเป็นฮัจญีฉันเป็นมุอตัมิรฉันเป็นคนที่ไปอุมเราะห์อยู่ทุกปีมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพื่ออาคิเราะห์ไม่ใช่เพือพ่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลมามันจะเหลวแหลกไปตลอดทุกทุก,ทกชิ้นงานเลยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลลออฮุะัยฮิวะซัลลัมบอกว่าวะลัมยาติฮิมินัดดุนยาอิลลามากุดดิรัลหุแล้วเวลาที่เรื่องของดุนยามันผ่านหน้าเขามา มันไม่มีอะไรเสีแต่มันทําให้เขาหมดสภาพหมดศักยาภาพฉะนั้นถ้าว่าชีวิตของเราทุกคนที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่มันรู้สึกเละเทะไม่เป็นระเบียบไม่เป็นท่าลองปรับหัวใจให้ทําทุกอย่างลําดับขั้นลําดับตอนให้เป็นในเรื่องของอาคิรอห์แล้วทุกอย่างมันจะถูกรวมกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะรวมให้แล้วจะมีความสําเร็จในทุกๆด้านแล้วเราจะเป็นกรีบ เป็นบุคคลที่นบ,บีมุฮัมมัดบอกว่าทูบาลินกุรบะความดีทั้งหลายจะสําหรับคนที่เป็นกุรบะอย่าดูถูกศาสนาของตัวเองอย่าดูถูกไอบาดัตตัวเองอย่าดูถูกอกีดัดของตัวเองอย่ากลัวที่จะพูดในเรื่องของศัจธรรมทําตัวเองให้เป็นกอรีบอย่ากลัวที่จะไว้เขาอยาา่ากลัวว่าจะคุมฮียเฮียถูกถูกส่งมา เพื่อเป็นสิ่งที่ปกปิดเราแต่สังคมปัจจุบันนี้หฮยาบคือแฟชั่นแล้วมันจะต่างอะไรกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมในเมื่ออาภรณ์ของพวกเขาไม่ใช่ปกปิดเรือนร่างแต่เป็นการใส่เพื่ออวดโชมของตัวเองเรากำลังจะกืนตัวเราเองไปกับสังคมที่ไม่ได้รับความพอใจจากอัลลอฮฺสุบฮานุตาละจะมีสกก่มุสลิมะจะมีสกก่มุสลิมินจะมีสกี่คนที่เป็นมุสลิม ที่อยากจะเป็นกูร์บะอยากจะเป็นคนกอรีบเพื่อที่จะรับความพึงพอใจจากลสาอสซูานุตาลาคำถามนี้ผมเองตอบไม่ได้ใครตอบแทนใครไม่ได้แต่เราตอบให้กับตัวเราเองได้ว่าเราอยากจะเป็นกอรีบอยากจะเป็นกูร์บะเหมือนที่นบีบอกหรือไม่เราตอบได้จากการการะทำของเราครับผมก็ฝากพี่น้อง ในการบรรยายสั้นๆน,นะครับแบบนี้ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดเนี่ยก็ขอมาอัพด้วยนะเพราะว่าผมเพิ่งจะหายไข้นะครับก็ความจํายังไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะอยากจําให้ดีนดีกว่านี้แล้วก็พี่น้องครับอย่าลืมนะครับบริษัทอลูกะขอฝากพี่น้องไว้ในหัวใจทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องถ้าหากว่ารถใครนะครับมีปัญหาก็ไปอู่ผมได้ผมมีระบบ ผ่อนชำระไม่มีดอกเบี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำสีช่วงล่างได้หมดทุกอย่างเลยเชีลรหรอครับผมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวติดต่อกันหลังใหม่ครับชาลระรครับครับ้นฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสลามอะลัยกุมรัฮลตุลลอฮ์วัลรอกาส